สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการทุกท่านค่ะวันนี้วันเสาร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2561นะคะกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งพบกับคุณอาคมซิดนีย์และดิฉันอัมรานะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้การเมืองค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยไว้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะคะวันนี้คุณอาคมนะคะให้ชื่อเรื่องว่าคสช.สารวันเตี้ยลงค่ะสวัสดีค่ะคุณอาคมค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆคนไทยทั้งในและต่างประเทศทุกคนนะครับว่าไงคุณอามาลาวันนี้เห็นบอกมีเรื่องราวมากมายวันนี้เรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าวันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจนกระทั่งถึงวันศุกร์ก็มีเหตุการณ์ร้อนแรงเกิดขึ้นมาตอนทางทีมงานก็ได้พิจารณาเรื่องของข่าวคราวต่างๆมีหลายเรื่องนะคะสุดท้ายมาจบที่เรื่องร้อนที่สุดก็คือวันศุกร์เหมือนแบ็คมันเดย์ของนักการเมืองส่วนใหญ่นะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นที่เรื่องของการติดตามพรรคการเมืองต่างๆดูเหมือนไม่ราบรื่นนะคะครับคือหนึ่งก็คือมีสองพรรคที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเป็นข่าวกันมาโดยตลอดคือหนึ่งพรรคเพื่อไทยนะคะครับซึ่งมีข่าวเล็กๆของคุณเฉลิมกับคุณสุดารัตน์เล็กๆแต่ดูแล้วเหมือนกับไม่เล็กนะคะก็คือเรื่องว่าเฉลิมอาจถูกปลดจากหัวหน้าทีมงานหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะสุดารัตน์กับเฉลิมมาอีกรอบแล้วแปลกใจคู่นี้ทำไมไม่แยกจากการสร้างในเมื่อมีโอกาสให้แยกนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพรรคอนาคตใหม่เรื่องของ primary vote ที่มีสมาชิกของพรรคที่ถูกตัดตัวออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคหลังจากที่จบผล primary vote แล้วค่ะคุณอาคมค่ะเชิญค่ะเปิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยเป็นคำถามที่ดีนะคุณอมรามีมุมมองและข้อสังเกตที่แหลมคมจริงๆนะผมก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเป้าโจมตีของสาธารณชนด้วยซ้ำไปแล้วก็พรรคอนาคตใหม่นี่ก็เช่นกันนะฮะทีนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่โดยบังเอิญหรอกสองพรรคนี้เนี่ยนะพรรคหนึ่งเก่าแก่นะที่ได้ชื่อว่าชนะตลอดการเลยนะในการแข่งขันการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาพลังประชาชนจนกระทั่งมาเพื่อไทยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็เลยจึงเป็นเป้าหมายเนี่ยในการถูกโจมตีนี่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเนี่ยการนำพรรคในเพื่อไทยเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าไม่ค่อยลงตัวมาสักเท่าไหร่หรอกมีการช่วงชิงกันเป็นแกนนำมีการจับจองแก่งแย่งในเรื่องของตำแหน่งแห่งที่นะฮะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดโจมตีนะถ้าเราจะวิจารณ์การเมืองในเชิงวิเคราะห์เนี่ยนะข้อมูลทุกๆส่วนเนี่ยต้องนำมาเสนอคุณหญิงสุดารัตน์นี่ผมเข้าใจว่าก่อนหน้าเนี่ยที่มีการให้ข่าวออกมาว่าจะนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็มีการถูกโจมตีถูกต่อต้านนะแม้กระทั่งส.ส.ที่ภาคอีสานเนี่ยจำนวน40คนก็ไปแสดงตัวกับคุณพลธรรมเวชาชีวะเวชยะชายโทษทีนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการเนี่ยของพรรคว่าไม่เอาคุณหญิงสุดารัตน์นะแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมาลงตัวที่ว่าให้คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยยุทธศาสตร์ในเรื่องเลือกตั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อตำแหน่งแห่งที่ไม่ได้แต่โดยประมาณนี้ฮะกรรมการทางยุทธศาสตร์เนี่ยผมก็มองดูว่าถ้าเผื่อเนี่ยนะ
ทุกคนทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันว่าเวลานี้เนี่ยนะเข้าสู่การเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะหรือการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ควรที่จะยุติลงด้วยปล่อยให้มันเป็นไปตามกลไกในการขับเคลื่อนผมหมายความว่าอย่างนั้นนะทีนี้คุณอมรามองดูว่าผมก็เห็นเหมือนกันเป็นข่าวเล็กๆว่าสุดารัตน์อาจจะ อะไรสักอย่างนะอาจจะถูกปลดจากร่วมการออกหาเสียงอะไรสักอย่างความจริงอันนี้ก็ไม่ใช่นอกเหนือความคาดหมายนะฮะเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็เป็นคู่ชิงที่จะเป็นการนำเนี่ยในการส่งคนเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ในเขตกทม.เนี่ยใช่ไหมก็เหมือนครั้งปี54นะก็ครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งไม่มองหน้ากันจนกระทั่งเกือบจะวางมวยกันระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับนาวาเอกอนุดิษฐ์ด้วยซ้ำไปที่หน้าลิฟต์คงจำได้ทีนี้ช่างมันเถอะเรื่องเก่าผมก็ไม่อยากจะมาใช้ใหม่แต่ใจผมเนี่ยนะฮะว่าถ้าเผื่อเราจะโค่นล้มประชาธิปไตยเนี่ยผมยังให้ความสำคัญเนี่ยสำหรับพรรคเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะมันต้องนิ่งด้วยนะครับไม่ให้เกิดแรงกระเพิ่มแล้วก็เฉลิมอยู่บำรุงก็อย่าดันทุรังอย่ามองพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเหมือนกินแกลบอะไรแบบนี้นะคือคุณอมราจำได้ไหมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงกับลูกชายในวันอยู่บำรุงเดินทางไปหาคุณทักษิณก็นั่งท้องเบียร์ไอ้ท้องไวน์กันดวดกันหน้าแดงกล่ำทั้งสามคนแต่ทีนี้อย่าลืมอย่างนะพฤติกรรมของลูกชายเฉลิมอยู่บำรุงผมจะไม่ว่าหรอกในเรื่องโบ้เรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายเนี่ยวัยรุ่น อาจจะไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรกินเหล้าเมายากระทบกระทั่งเงินนี่มันธรรมดาแต่เวลานี้วันเฉลิมเนี่ยนะหยุดพฤติกรรมความเป็นเจ้าพ่อหรือยังตรงนี้ยกระดับขึ้นมาเป็นป๋าติดหนวดนะก็ยังมีอาการกลางออกคลิปออกอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยสร้างความหนักใจให้กับคนพรรคเพื่อไทยไม่น้อยเพราะผู้เป็นพ่อก็อยากจะให้ลูกมีอนาคตนะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูคุณสมบัติของลูกว่าเป็นอย่างไรนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่คุณอมราสงสัยว่าทำไมเขาเข้ากันได้ใช่ไหมฮะว่าเคยเป็นคู่กัดกันมาแล้วทำไมตอนนี้มันร่วมงานกันได้แต่จริงๆแล้วเขาคงจะแตะมือกันหลวมๆนะฮะโดยมีผลประโยชน์คือเอาลูกชายเนี่ยลงสมัครเลือกตั้งเมื่อปี44นี่แพ้ขนาดลงในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ก่อนที่จะลงสมัครก็ไปมีข่าวบูออกสื่อนะฮะนี่เมื่อเร็วๆนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะนี่ตกทอดนะนี่เป็นกรรมพันธุ์นะบูตั้งแต่ตัวเฉลิมไปยันลูก3คนนะอาจหารดวงเฉลิมวันเฉลิมอาจหารวันเฉลิมและดวงเฉลิมนะฮะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นวันเฉยๆกับอีกคนดวงเฉยๆทีนี้มาหลานแล้วนะหลานชายซึ่งเป็นลูกของวันเนี่ยอยู่บำรุงเนี่ยก็ออกอาการมีพฤติกรรมเนี่ยนะครับลักษณะโบนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นส.ส.เป็นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยแต่ละคนนั่งมาหลายกระทรวงแล้วต้องมีวุฒิภาวะนะผมละเว้นไม่พูดถึงไม่วิจารณ์นะครับนะแต่ถือว่ามันเป็นเป้าโจมตีอันสืบเนื่องจากว่ามันเป็นพรรคเด่นที่ทางฝ่ายเผด็จการเนี่ยกลัวเป็นอย่างยิ่งความจริงถ้าจะพูดโดย
ตรงและโดยอ้อมยังไงก็แล้วแต่ดูจากพฤติกรรมเนี่ยของการเขียนร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีเงื่อนไขผูกมัดแล้วก็เอารัดเอาเปรียบอะไรต่ออะไรส่วนหนึ่งต้องการสกัดกั้นไม่ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้พบได้เกิดนะคุณอมราใช่ไหมฮะทีนี้เรามามองดูพรรคอนาคตใหม่บ้างนี่ก็เป็นถ้าเผื่อว่าเราจะพูดถึงแล้วว่าเข้าสู่ยุคเนี่ยนะฮะของคนรุ่นใหม่เนี่ยพรรคอนาคตใหม่ถือว่าเป็นพรรคที่มาแรงที่สุดเป็นพรรคใหม่ไฟแรงที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะฮะในช่วงระยะเวลาอันสั้นๆเนี่ยจากคำไม่กี่คำของคุณธนาธรผมอยากเห็นใช่ไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมอยากเห็นอะไรต่ออะไรแต่ละเรื่องแต่ละราวที่คุณธนาธรอยากเห็นเนี่ยมันโดนใจพี่น้องประชาชนซะเป็นส่วนใหญ่เป็นว่านั่นแหละเป็นคำเลี่ยงที่เขาจะไม่ใช้คำว่านโยบายของพรรคเพราะยังไม่มีการปลดล็อกยังไม่มีการที่จะให้ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคุณธนาธรเมื่อจะออกมาพูดคุยพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะสังเกตนะฮะคุณปิยบุตรก็ไปทางใต้คุณธนาธรเนี่ยกับคุณพันนิกาก็ไปต่างประเทศไปดูงานสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์คุณธนาธรก็เอามานำเสนอไอ้เรื่องรถไฟอะไรต่ออะไรเนี่ยความเร็วสูงที่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาจนกระทั่งมาคสช.เนี่ยแต่คุณธนาธรเนี่ยเอามาต่อยอดเป็นว่าไม่เพียงแต่สร้างไอ้เรื่องขนส่งทางรถไฟเท่านั้นนะฮะหากแต่ว่ารถไฟเนี่ยยังอยากจะต่อยอดเนี่ยสร้างโรงงานเนี่ยโดยกำหนดที่อีสานเพราะเห็นว่าถ้าเผื่อพี่น้องชาวอีสานเนี่ยนะสามารถมีงานที่มารองรับแล้วก็มีงานมีการทำเนี่ยตรงนี้จะเป็นทรัพยากรมนุษย์เนี่ยที่เรียกว่ามากมายมหาศาลใช่ไหมที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศอย่าลืมนะอีสานเนี่ยคือ1ใน3ของประชากรของประเทศนะฮะทีนี้ด้วยข้อเสนอต่างๆผมอยากเห็นอนาคตของเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่นะฮะในแต่ละเรื่องแต่ละราวที่โยนออกมาตรงนี้เนี่ยมันโดนใจคนรุ่นใหม่ทีนี้ที่ผมอยากจะตบมือให้เนี่ยคือผมอยากจะเห็นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยแจ้งเกิดได้ไม่จำเป็นต้องชนะขาดเนี่ยมีส.ส.เข้ามาเป็นร้อยเพราะเป็นพรรคใหม่เริ่มตั้งแต่เล็กๆนี่ย่อมดีกว่าสิ่งหนึ่งผมเห็นเป็นจุดเด่นเลยนะฮะคือเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆเลยเป็นคนแบบชนิดวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นเพิ่งจบใหม่บ้างนะแล้วก็มีอาชีพหลากหลายบ้างที่คุณธนาธรและคณะบริหารเนี่ยเห็นสมควรก็เลือกเข้ามาใช้ไม่ได้มีการใช้เงินเนี่ยไปซื้อตัวสสหรือที่เรียกว่าดูดเนี่ยอย่างที่พรรคของรัฐบาลกำลังทำอยู่ตรงนี้ผมถือว่านี่แหละคือเป็นมิติใหม่ก้าวย่างอย่างนี้แหละครับนะฮะจะนำไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแบบชนิดไม่แพ้ไทยรักไทยนะฮะแต่แปลกอย่างนึงนะผมก็ยังมีความรู้สึกงงๆเหมือนกันกับการออกมาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจากทั่วรู้สึกว่าเยอะเลยเอาเป็นว่าสามัคคีไพศาลเลยแหละยำพรรคอนาคตใหม่และแม้กระทั่งศาสตราจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ตรงนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่สบายใจนะถ้าเผื่อผมจะพูดถึงศาสตราจารย์ดร.นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ผู้ซึ่ง
ทั้งเขียนบทความและผ่านการวิจารณ์เนี่ยนะฮะตามรายการต่างๆแล้วก็ตามเวทีปราศัยหลายแห่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สังคมเขายอมรับแต่ว่าดูเถอะตั้งแต่ปี49เนี่ยที่ถูกยึดอำนาจทำรัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นเนี่ยอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ก็มีอาการเป๋ๆเหมือนกันแล้วก็หายไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็โผล่กลับมาใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะนิติราษฎร์ผมเฝ้าติดตามดูตลอดเลยเพราะว่าใจผมก็อยากจะเจออยากจะพบอยากจะเจอคนรุ่นใหม่นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มครูบาอาจารย์แต่สิ่งที่ผมเมื่อกี้พาดพิงไปถึงอาจารย์นิติเอียวศรีวงศ์เนี่ยผมยังรู้สึกดีใจเหลือเกินเมื่อวันที่21ตุลาคมเนี่ยเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมานี่เองทางพรรคอนาคตใหม่ก็ไปเปิดแคมเปญรับสมัครสมาชิกที่เชียงใหม่สื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงเลยนะฮะเป็นข่าวใหญ่ไม่มีฉบับไหนไม่ลงว่าอาจารย์นิธิมาสมัครด้วยตัวเองแล้วก็เขียนข้อความว่าอยากเห็นเนี่ยนะฮะอนาคตของลูกหลานเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศและสังคมที่มีความยุติธรรมอะไรประมาณนี้นั่นก็แสดงว่าอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นี้นะฮะเป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่นี่แน่นอนคือพูดง่ายๆให้เข้าใจตรงกันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ลงเรือลำเดียวกันที่ชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่แต่ขั้นพอมาวันที่4ธันวาคมรู้สึกว่าอาจารย์นิธิจะออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมฮะหนังสือพิมพ์นักติชนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะออกรายการเนี่ยพี่น้องไปตามฟังดูนะว่าอาจารย์นิธิวิพากษ์กรรมการเมืองหรืออะไรสักอย่างแกก็วิจารณ์ถึงเพื่อไทยเพื่ออะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็เพื่อไทยที่ผมยังพอรับได้นะบอกไม่มีความชัดเจนแล้วก็ชูหญิงหน่อยเนี่ยขึ้นมาเป็นจุดขายด้วยเหตุผลที่ว่าได้เข้ากับทุกฝ่ายถ้าเผื่อเข้ากับทุกฝ่ายอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเราไม่เอาเวลานี้ไม่มีการcompromise ไม่มีการที่จะเจรจาเพราะเจรจามาตลอด10กว่าปีนี่มันเพียงพอแล้วนะฮะแต่พออาจารย์นิธิมาวิจารณ์ถึงพรรคอนาคตใหม่ผมรู้สึกผิดหวังมากๆ2ประเด็นใหญ่เนี่ยที่อาจารย์นิธิเนี่ยออกมาพูดก็คือหมายความว่าไอ้การไปตอบรับจะแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนี่ยกับประชาธิปัตย์นะฮะและสุดท้ายก็มีแถลงการออกมาตามหลังว่าเปลี่ยนใจจะไม่ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้นะซึ่งอาจารย์นิธิบอกว่าเป็นลักษณะของการดำเนินการทางการเมืองที่เดียงสาแต่ในส่วนตัวของผมนี่นะฮะผมกลับมองดูด้วยความชื่นชมนะผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์ไปชวนเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยลงแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนี่ยในรายการอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะผมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยมารยาทไมตรีก็ต้องตอบรับด้วยความยินดีนะฮะแต่คัดพอเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาที่พรรคแล้วปรากฏว่ากรรมการพรรคสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคหลายคนเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่จะไปลงแข่งเนี่ยนะฟุตบอลกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีเนี่ยตามคำเชิญตรงนี้ผมถือว่าคุณธนาธรเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคที่ติดดินฟังนะฮะฟังเสียงประชาชนนะฟังเสียงจากสมาชิกของพรรคนะฮะไม่ใช่ทุบโต๊ะเหมือนกับหัวหน้าพรรคบางพรรคกูจะเอาอย่างนี้ต้องอย่างนี้ลูกพรรคสมาชิกพรรคต้องตามใจหัวหน้าพรรคนั่นไม่ใช่แต่แปลกอย่างคุณนิธิเอี่ยวศรีวงศ์เนี่ยกลับออกมาเนี่ยมองในมุมที่ว่าเดียงสาโอเคก็ไม่ว่ากันแล้ว
คุณทิติก็ยังพูดบรรยายอีกนะว่าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรไม่พูดชูข้อเสนออะไรต่ออะไรออกสู่สาธารณะหลายข้อเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีๆแต่ทำไมไม่ขยายผลเนี่ยให้มันเป็นภาพกว้างให้มันเป็นนโยบายนะฮะโจมตีว่าในลักษณะของการทำงานเนี่ยเมื่อได้มีการเลือกตั้งนะฮะคณะบริหารขึ้นมาแล้วก็ต้องบริหารต้องจัดการนะจะต้องไปฟังเสียงสมาชิกอะไรอีกถูกไหมตรงนี้ถือว่าเป็นความอ่อนหัดเลี้ยงสาผมอยากจะเรียนถามคุณนิธิผมไม่เรียกอาจารย์เพราะว่าผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะฮะแล้ววัยผมก็คงจะห่างกันไม่เท่าไหร่ผมเรียกคุณด้วยความชื่นชมแล้วด้วยความนับถือแล้วกันคุณนิธิต้องเข้าใจนะครับว่าการเมืองเนี่ยนะฮะอิบราฮัมริงคอนนะฮะเป็นเจ้าของวาทะรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยของพรรคการเมืองย่อมต้องผูกติดกับประชาชนไปตลอดไม่ใช่พอได้คณะกรรมการแล้วหูอื้อไม่ฟังไม่ใช่นะคุณนิธิกำลังเข้าใจอะไรผิดบางอย่างหรือเปล่านะครับเพราะแม้แต่มีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนี่ดูตัวอย่างง่ายๆเวลานี้นะครับรัฐบาลจะกำหนดนโยบายได้ไหมโดยทันทีโดยไม่ต้องทำถามความต้องการของประชาชนเอาเถอะคุณจตุรนต์ลงพื้นที่คุณสุดารัตน์ลงพื้นที่อาจารย์ปิยบุตรอะไรต่ออะไรไปลงพื้นที่ก็ไปลงพื้นที่รับฟังภายหลังจากที่ได้มีมติเนี่ยนะจากพรรคให้เป็นคณะกรรมการขึ้นมาใช่ไหมฮะที่ไหนนะฮะหลักบริหารที่ไหนฮะว่าพอเป็นคณะกรรมการบริหารขึ้นมาชัดเจนแล้วก็บริหารยังจับเป็นที่ต้องโยนกลับไปถามสมาชิกอีกอะไรอีกนี่แหละคือความเดียงสาของคุณนิธิเอียวศรีวงศ์ที่ไม่เข้าใจถึงหลักนะฮะประชาธิปไตยนะหลักประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะภายใต้ของการบริหารจัดการเนี่ยรัฐบาลของประชาชนมาโดยประชาชนและเพื่อประชาชนต้องผูกติดกันตลอดไปนะฮะจะแยกกันไม่ได้ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะเนื้อหาสาระประเด็นนี้นั่นก็เหมือนกับพวกเผด็จการเนี่ยทหารโจรยึดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วก็ไม่ฟังประชาชนเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับก็เลยอยากจะขอฝากเนี่ยนะฮะเพื่อให้ได้ยินไปถึงคุณนิธิก็ดีนะอีกเรื่องนึงนะคุณนิธิสมัครเป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ที่เชียงใหม่เมื่อวันที่21แต่พอวันที่4ธันวาคมเพิ่งผ่านไป2อาทิตย์นี้เองนะปรากฏว่าผู้สัมภาษณ์ก็ถามคุณนิธิว่าก็เป็นคนเป็นพรรคที่คุณนิธิชื่นชมและดูเหมือนว่าเป็นสมาชิกด้วยคุณนิธิปฏิเสธโบกมือสองมือเลยเปล่าเข้าใจผิดผมไม่ได้เป็นสมาชิกนั่นน่ะแหละครับคุณนิธิคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยที่มีลูกศิษย์ลูกหานับหน้าถือตาเนี่ยอยู่ไม่น้อยนะแล้วก็พูดง่ายๆความอาวุโสเนี่ยนะฮะในด้านวิชาการเนี่ยคุณนิธิเป็นคนที่มีเครดิตเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะฮะคุณออกมาปฏิเสธเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ย21ตุลาสมัครเป็นสมาชิกวันที่4ผู้สื่อข่าวให้สัมภาษณ์คุณบอกเปล่าไม่เป็นอย่างนี้คืออะไรฮะผมไม่เข้าใจนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องคิดก่อน
เหมือนกับที่คุณกำลังสอนเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมว่าเขาเดียงสาแต่จริงๆแล้วความเดียงสาจริงๆเนี่ยคือตัวคุณนิธิเองนั่นน่ะใช่ไหมลองกลับไปดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะฮะผมโจมตีใส่ร้ายป้ายสีหรือเปล่าไม่มีฮะและโดยส่วนตัวเนี่ยที่ผ่านมาผมก็มีความนับถือเลื่อมใสก็เคยอ่านบทความก็เคยติดตามฟังนะในเวทีต่างๆมาไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณนิธิต้องจำไว้นะฮะว่าวันที่คุณไปเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกด้วยความหวังว่าลูกหลานจะได้มีชีวิตในประเทศและสังคมที่มีความเป็นธรรมนี่คือข้อความของคุณเองนะพอคอยหลังนี่ยังไม่ทันถึง2เดือนหรือ6อาทิตย์เนี่ยคุณออกมาปฏิเสธว่าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ตรงนี้ผมผิดหวังแล้วก็ยังมีข่าวออกมาอีกนะอาจารย์ปิยบุตรต้องไปกราบขอโทษขอโพยอะไรความจริงเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อคุณนิธิเป็นผู้ใหญ่และมีความปรารถนาดีเพื่อที่จะเห็นลูกหลานเนี่ยอนาคตของลูกหลานเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยนะความอาวุโสของคุณเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของพรรคคนควรที่จะพูดเนี่ยนะเป็นการภายในนะไม่ใช่ออกมาสัมภาษณ์สู่สาธารณะส่งเดชอย่างนี้นะแล้วจริงๆแล้วไอ้หลักการบริหารเนี่ยถ้าผมเป็นเลขาธิการพรรคเหมือนอาจารย์ปิยบุตรผมก็จะเรียกคุณมาตักเตือนนะว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันทำไม่ถูกต้องแต่ยังว่าแหละนี่คือสังคมไทยนี่คือประเทศไทยเรายังให้ความสำคัญกับคำว่าอาวุโสอยู่ทั้งที่เวลานี้คนกำลังเรียกร้องเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับก็ขอพูดให้เห็นเป็นพอเป็นที่เข้าใจนะครับว่าทำไมเพื่อไทยอนาคตใหม่เนี่ยถึงโดนโจมตีอย่างมหาศาลแต่ถ้าเผื่อเป็นคนอื่นโจมตีผมนี่ไม่สงสัยเลยแล้วก็ไม่ติดใจด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คุณอมรายังไงต่อนี่ยังไม่ใช่เพียงแต่เท่านี้นะสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนแบบชนิดหวังผลเลยนะในกรณีของคุณวัฒนาเนี่ยนะวัฒนาเมืองสุขที่มีข่าวไปลุ่มล่ามคุณโบอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะนี่คือความเร็วซ้ำต่ำช้าเนี่ยนะฮะภายใต้รัฐบาลเผด็จการนะฮะถึงทำได้อย่างนี้คุณล่วงละเมิดสิทธิแบบชนิดที่เรียกว่าตัวบุคคลเลยไปถึงห้องนอนเลยนะอย่างนี้อารยประเทศอารยชนไม่มีใครเขาทำกันรับปฏิเสธไม่ได้นะว่ามาจากทางฝ่ายของกองทัพผมเชื่อว่าอย่างนั้นศักยภาพในการติดตามตัวของบุคคลเนี่ยนะฮะความมั่นคงหน่วยความมั่นคงเนี่ยมีศักยภาพสูงกว่าเนี่ยนะฮะตำรวจเป็น10เท่าผมพูดเป็น10เท่าเพราะตำรวจเขาจะมีหน่วยสืบสวนสอบสวนแยกกันฝ่ายสืบสวนเขาจะไปสืบสวนแต่ว่าสืบสวนเนี่ยของกรมตำรวจเนี่ยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยวันเขามีคดีเนี่ยให้ต้องติดตามให้ต้องสืบสวนเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดแต่นี่กองทัพเนี่ยมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของทั้งประเทศเขาย่อมต้องมีกำลังคนที่จะลงพื้นที่เนี่ยไปในเรื่องการข่าวแต่ทีนี้ถูกเกณฑ์มาทำงานเรื่องเดียวคือคุณโบนะกับวัฒนาเมืองสุขถามหน่อยคุณต้องการอะไรคุณต้องการตัดทอนกำลังเนี่ยนะฮะของพรรคเพื่อไทยข้อที่หนึ่งสองคุณโบเนี่ยเขาได้ชื่อว่าหญิงแกร่งนี่คนอื่นเขาพูดกันตามสื่อเขาก็เขียนอย่างนี้นะเป็นคนที่กล้าหาญชันชัยที่ออกมาต่อกรขับไล่นะฮะระบอบเผด็จการด้วยการประกาศเนี่ยนะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอันนี้เป็นความกล้าหาญชันชัยแบบชนิดที่เรียกว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรัฐบาลกลัวนะฮะ
และมีผลนะจุดติดด้วยนะในที่นี้คุณอมรามีความเห็นอะไรไหมถ้าไม่มีความเห็นอะไรผมก็จะพูดต่อค่ะเรื่องของประเด็นนี้นะคะก็คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญก่อนที่จะถึงเวลาที่ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะตัดตัวตัดคนอะไรที่มีผลหรือมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนะคะมวลชนหรือขับเคลื่อนทิศทางของการเมืองเนี่ยให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอำนาจรัฐเนี่ยค่ะเขาคงไม่รีรอที่จะดำเนินการแต่เขาคิดว่าการกระทำแบบนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันก็มาดูผลกันว่าจะไปได้จะจุดติดหรือเปล่าแต่ก็มองเห็นเหมือนกันนะคะว่าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะออกมาประนามจะออกมาต่อต้านการกระทำแบบนี้แล้วก็ยุกันถึงขั้นว่าต้องฟ้องกันเลยด้วยซ้ำไปมีสื่ออยู่อย่างน้อยก็2ช่องนะคะที่ตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็ใช้ข้อมูลกับข่าวเรื่องนี้แล้วพยายามทำไม่ให้จบไปเลยนะคะ2ช่องอย่างน้อยก็คือช่องรับวงพลาน Channel อันนี้ของวาสนานานุ่มนะคะอันนี้โดยตรงกับกองทัพเลยนะคะแล้วออกมาปกป้องอภิรัตน์คงสมพงษ์ที่เป็นผบ.ทบ.ที่รับลูกไปทันทีว่าไม่เกี่ยว IO ไม่เกี่ยวนี่งานนี้ไม่ใช่งานของกองทัพบกกองทัพบกทำแค่ความมั่นคงกับพวกต่อต้านอำนาจรัฐอันนี้ถือว่าเป็นคำตอบทั่วไปนะคะและอีกสื่ออันนึงก็คืออันนี้กลายเป็นว่าสื่ออาวุโสเลยก็คือเปลวสีเงินไทยโพสต์นี่ออกข่าวมาต่อสื่อชั่วค่ะต่อเนื่องมาเลยนะคะ6ข่าวต่อเนื่องวันนี้ทั้งวันเรื่องของเรื่องนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรความถนัดทางปากกาเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณโบมีเป็นคนมีคุณสมบัติอย่างคือเป็นคนปากกาคมการเขียนการตอบโต้อะไรเนี่ยมันเข้าประเด็นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีความสละสลวยของการใช้อักษรมากเขียนเก่งพูดเก่งด้วยนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเขาสามารถสื่อความเก่งของเขาเนี่ยออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นตัวอักษรตรงนี้ครับที่รัฐบาลโจรเนี่ยกลัวนะฮะทีนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะคุณอมราจะต่ออะไรสักหน่อยไหมให้สมบูรณ์เปลวสีเงินเนี่ยนะคะเป็นนักเขียนที่เก่งใช้ภาษาเพราะฉะนั้นก็เลยเอาจุดเด่นของคุณโบเนี่ยแหละค่ะมาใช้ในบทความของเปลวสีเงินนะคะคำหนึ่งที่ตีในเรื่องของความเป็นนักอักษรศาสตร์ของโบคือเรื่องความกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเอาคำว่าอยากเนี่ยมาใช้ขยายความว่าทำไมไม่ใช้คำว่าเร่าร้อนทำไมไม่ใช้คำว่าปรารถนานะคะตรงนี้มองให้เห็นเลยนะคะว่าคนเขียนเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ between the line คือเหมือนไม่ใช่แต่ใช่พวกนี้เป็นคุณสมบัติของนักพูดแล้วก็นักเขียนข่าวแม้กระทั่งนักปราศัยแม้กระทั่งนักการเมืองไปดูได้ค่ะเปลวสีเงินกับอภิสิทธิ์ในระนาบเดียวกันเลยก็คือการใช้ภาษาเหมือนไม่ใช่แต่ใช่บรรยายมาทั้งหมดเลยว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นใครแต่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นใครพวกนี้มีมาตรฐานของการใช้ภาษาเสมอกันเหมือนกันคือถอยเหมือนกันค่ะถอยฮะถอยคือพวกนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยดัดจริตชนนะผมอยากจะเรียกว่าอย่างนั้นสับแสงเนี่ยปู่ย่าตายายเขาใช้กันมาตลอดเนี่ยเวลายาวนานเนี่ยก็มีการพัฒนาของสังคมที่แบ่งกันชัดเจนว่าชั้นสูงนะชั้นกลางลากหญ้าแล้วไอ้พวกชั้นสูงนี่ก็เลยดัดจริตชนเกือบจะทุกคนอยากนี่ก็ห้ามพูดอยากนี่ถือว่าเป็นคำหยาบก็ไม่รู้ว่าอยากนี่มันหยาบตรงไหนผมอยากเห็นประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองนะผมอยากเห็นเนี่ยนะเยาวชนเนี่ยของไทยเรามีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างออสเตรเลียใช่ไหม
ผมอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลให้ทันโลกนะครับไอ้อยากต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความปรารถนาดีที่ไม่ต้องดัดจริตและเป็นที่เข้าใจกันแบบชนิดที่เรียกว่าชัดเจนท่องแท้นะมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องนี้เล็กๆน้อยๆอันนี้คือหมายว่าเจตนาในการโจมตีแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกและสื่อไปฮะไปถึงคุณโบเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าเปรียบคุณโบเนี่ยนะที่ออกมาอยากจะเห็นมีการเลือกตั้งออกมาต่อสู้จนเรียกว่าติดคุกติดตารางมีการประกงประกันอะไรนี้เรื่องยังอยู่ในชั้นโรงชั้นศาลอีกหลายเรื่องนะถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยการต่อสู้กีฬามวยคุณโบตอนนี้ชนะไปแล้วนะฮะชนะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามคุณโบเนี่ยคือรัฐบาลคือหน่วยความมั่นคงของกองทัพนะเขาชกผิดกติกานะชกใต้เข็มขัดคือสังคมไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่ไอ้เพศสัมพันธ์เนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยลูกผมอายุ8ขวบเรียนอยู่เยเทรนะทั้งครูเขาก็เอาถุงยางอนามัยอะไรต่ออะไรเนี่ยมาให้เด็กเล่นมาให้ทำความเข้าใจมาให้รู้จักนะคุณปฏิเสธได้แล้วนะเพศสัมพันธ์ไล่คนที่คิดทำลายคุณโบด้วยวิธีนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะบอกว่าผมสงสารเนี่ยในความคิดของคนเนี่ยนะฮะมีความพิการเพราะว่าคุณกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้และคิดได้ที่จะทำลายคุณโบด้วยวิธีนี้นะคุณเกิดมาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับคุณโบที่คือพ่อแม่คุณเนี่ยนะก็ต้องปฏิบัติการสุนทรอย่างนี้เช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติของธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเลยนะฮะมีพลเมือง 6,000 กว่าล้านคนเนี่ย 7-8,000 ล้านคนเนี่ยจะล้นโลกอยู่แล้วก็เกิดจากสิ่งนี้นะฮะสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็มีเรื่องนี้เนี่ยนะฮะสำหรับขยายพันธุ์เป็นอาหารมารองรับให้คนได้กินนะครับไม่ได้เป็นเรื่องเร็วซามสำช้าแต่ไอ้เร็วซามสำช้าอันนี้เนี่ยนะฮะผมจะบอกให้ฟังนะครับว่ามนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ประเจิดประเจ้อไม่มักง่ายในที่สาธารณะคุณโบเขาก็ตัวคนเดียวคุณวัฒนาผมไม่รู้นะฮะผมไม่รู้รู้แต่ว่าเคยมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแต่ว่าเลิกกันหรือยังไงกันผมไม่วิจารณ์แต่จะมีอะไรก็แล้วแต่เรื่องพันอย่างนี้เนี่ยเป็นความสมัครใจของคนสองคนครับถ้าต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วก็มีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมอันนี้มันเป็นเรื่องของการผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีแต่นี่เขาไม่มีเนี่ยเขาตัวคนเดียวเขามีลูกแล้วก็เลิกลากันไปนะครับผมอยากจะให้พี่น้องแฟนๆเนี่ยนะทุกคนอย่าได้เอาประเด็นนี้เนี่ยนะฮะมาเป็นประเด็นโจมตีนะฮะความจริงผมอยากสนับสนุนคุณโบเนี่ยว่าสู้ต่อไปอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยนะครับมีอยู่คดีหนึ่งนั่นยิ่งกว่านี้อีกไม่ใช่ระดับคุณวัฒนาซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ย 2-3 กระทรวงบิลคลินตันเนี่ยแหละประธานาธิบดีสหรัฐก็มีเรื่องอย่างนี้ออกมานะฮะปรากฏว่าอเมริกันชนเขามองดูประโยชน์เนี่ยที่บิลคลินตันเขาทำในเวลานั้นซึ่งมันมากมายมหาศาลยิ่งใหญ่นะมากกว่าไอ้เรื่องเสื่อมเสียเล็กๆน้อยๆนะที่เรียกว่ามีเพศสัมพันธ์กับเลขาในห้องทำงานนะไม่เห็นมีใครพูดไม่มีใครที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์เลยผมอยากจะ
บอกนะฮะพี่น้องถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะฮะในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ในที่มิดชิดก็ไอ้พวกสกปรกทั้งหลายที่ไม่ใช่แล้วที่เสือกไปลากเอาเขาออกมาสู่สาธารณะพวกนั้นแหละควรที่จะได้รับการประณามนะครับนะไม่ใช่คุณโบเอาก็ไม่ใช่คุณวัฒนาด้วยนะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวไอ้เรื่องความรักความต้องการความพอใจมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขอยู่ในกรอบอยู่ในที่มิดชิดไม่ประเจิดประเจ้อนะครับแล้วก็บุคลิกภายนอกในสังคมนี่เราดูได้เขาเป็นคนจริงจังกับงานเขาเป็นคนที่เรียบร้อยบริสุทธิ์ผุดผ่องเทียบชั้นได้ว่าเป็นกุลสตรีเขาไม่เคยพูดคำหยาบเลยแม้แต่โดนกระทำเนี่ยเขาก็ยังใช้ภาษาสละสลวยเขาจะไม่เสียเวลากับไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมาเปลืองพื้นที่ทำงานของเขาเก่งมากครับคุณโบสนับสนุนสู้เป็นตัวอย่างเลยครับถ้าคุณโบสู้สักคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างนะมันก็จะต้องเป็นแบบอย่างของสตรีเนี่ยที่จะไม่ต้องถูกกดขี่ทั้งเพศในอนาคตเวลานี้มีมือถือที่ใช้อัดเสียงก็ได้บันทึกภาพก็ได้เขาใช้เครื่องมืออันนี้ถ่ายทำเนี่ยนะเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็เอาบันทึกอันนี้เนี่ยไว้สำหรับหากินแบ็กเมลบ้างนะฮะอะไรต่ออะไรบ้างนี่เป็นข่าวเยอะแยะปลดปล่อยเลยครับคุณโบครับกัดฟันสู้ผ่านไปเนี่ยนะฮะด้วยความราบรื่นและคุณโบจะเป็นคนที่เป็นแบบอย่างเนี่ยสำหรับสตรีเป็นคนที่ปลดปล่อยเนี่ยนะครับนะฮะไอการที่ถูกกดขี่ทางเพศของสตรีทั้งหลายนะฮะโอเคผมก็คงจะพูดได้ประมาณนี้แล้วจำเอาไว้นะครับผมจะบอกเลยว่าไอ้การที่เอาเรื่องนี้มันเล่นเนี่ยนะไอ้คนเล่นต้องไปถามพ่อแม่มึงเนี่ยนะฮะว่ามีปฏิบัติการอย่างนี้ไหมผมมโหนะมโหเพราะว่าคุณโบนี่เขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับแบบชนิดที่เรียกว่าได้ผลนะฮะเป็นที่พึ่งหวังของคนทั้งประเทศได้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนะในการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพี่น้องทุกคนจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่พวกเรานะฮะพยายามอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเราเนี่ยบอกไม่มีความหมายหรอกคุณทำความสกปรกอย่างนี้เนี่ยนะมันแสดงถึงความสกปรกในใจของคนมันแสดงถึงสันดานหยาบเนี่ยนะที่เลวทรามต่ำช้านะครับไม่ใช่คุณโบนะฮะไม่ใช่คุณโบถ้าเผื่อคลิปของผมที่พูดในวันนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องแฟนๆเห็นด้วยผมคิดว่าผมอยากจะทำสติ๊กเกอร์อันหนึ่งเนี่ยขึ้นมาสนับสนุนเชียร์คุณโบเนี่ยนะฮะให้การต่อสู้อย่าได้หยุดชะงักแล้วเราจะเดินเคียงข้างไปด้วยกันผมจะบอกพี่น้องประชาชนว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาพวกเราทุกคนเกิดมาก็คือบรรพบุรุษตกทอดมาทุกชั้นของบรรพบุรุษเนี่ยก็ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทั้งนั้นไม่งั้นพวกเรามายืนอยู่ณจุดนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับอย่าไปเห็นเป็นเรื่องต่ำไอ้ตำเนี่ยก็คือไอ้พวกที่มันใจซามทั้งหลายนะที่ล่วงละเมิดสิทธิเข้าไปถึงในห้องนอนผมฟันธงนี่มาจากหน่วยความมั่นคงเมื่อกี้ผมพูดข้างหน่วยความมั่นคงเขามีความพร้อมทั้งงบประมาณทั้งกำลังพลนะฮะทั้งเครื่องมือเครื่องไม้มากมายกว่าทั้งตำรวจ10เท่าตำรวจนี่เขาทำการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มปราบปรามอะไรพวกนี้ไอ้การสืบสอบสวนตามรอยคนร้ายเนี่ยนะฮะหนึ่งคนผู้ถูก
ล่าวหาจะต้องไปจับกุมตัวมาเพื่อพิสูจน์ชัดเนี่ยเขาต้องใช้มอเตอร์ไซค์6คัน7คันเนี่ยเพื่อไม่ให้ไอ้เจ้าตัวเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองกำลังถูกติดตามนะครับแต่ดูจากคลิปที่เขาโยนออกมาคือแสดงความโง่นะถ่ายตั้งแต่รถคุณโบไปจอดนะแล้วก็คุณวัฒนาเดินมาแล้วจากนั้นก็เป็นฉากเนี่ยอยู่ในห้องนอนส่วนตัวเขาคุณนั่นแหละคือสมรู้ร่วมคิดหรือไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณคงจะสืบทราบแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะมาใช้สถานที่ตรงนี้ได้เป็นที่พบปะพักผ่อนหย่อนใจตามภาษามนุษย์แหละไม่ต้องดัดจริตนะนะสิ่งเหล่านี้ใครปฏิเสธบ้างล่ะครับไม่ต้องดัดจริตครับนะไอ้คนปฏิเสธเรื่องนี้เนี่ยไปดูเถอะครับล้วนแล้วแต่โอ้โหมากมายมหาศาลไม่ต้องให้ผมพูดถึงเนี่ยใครนะฮะแต่ดูประมุขแต่ละคนในอดีตถึงปัจจุบันนะมีเป็นร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นอย่าไปมองดูว่าอันนี้เป็นเรื่องเสื่อมทรามนะฮะอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องเสียหายนะฮะต้องมองว่าเป็นโรคจิตเนี่ยของกลุ่มบุคคลคนหนึ่งที่มันมีความพร้อมมีอำนาจในการสั่งการมีกำลังพลมีเครื่องไม้เครื่องมือในการติดตามเนี่ยทั้งคุณโบทั้งคุณวัฒนาทั้งคู่เป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อเพราะว่าเขาเอาเรื่องของคุณวัฒนาคุณโบออกมาเนี่ยเขาล้มกลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้เขาดิสเครดิตเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้เมื่อเรารู้แกวแล้วพวกเรายิ่งต้องสนับสนุนเนี่ยนะคุณโบต้องยิ่งสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณอมราคงจะสื่อความหมายให้พี่น้องแฟนๆได้รับทราบแค่นี้นะค่ะค่ะค่อนข้างที่จะครบแล้วนะคะครบตามประเด็นแล้วนะคะไม่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต่อมาก็คือว่าทันทีที่เกิดเหตุขึ้นมากองทัพเสแดงคือพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ค่ะก็ออกไวทันทีนะคะจากเหตุตรงนี้มาเพราะว่าความรวดเร็วของเรื่องสื่อสารตรงนี้นี่มันผิดปกติทันทีนะคะทันทีทันใดเลยนะคะเอาเป็นว่าขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่20ก่อนดีกว่าวันที่20เนี่ยท่านผู้บัญชาการทหารบกได้เขียนไว้ว่าต่อไปจะมีภาคทหารลงไปติดตามการเคลื่อนไหวกลุ่มการเมืองที่มีแนวโน้มทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยจนไม่สามารถนำไปสู่การเลือกตั้งอย่ามองว่าทหารตามประกบคนโน้นคนนี้อยากให้เข้าใจทหารต้องดูแลความสงบอันนี้พูดไว้เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2561นะคะนั่นแหละทหารทำไมนะต้องดูแลความสงบแล้วต้องติดตามดูแลความเรียบร้อยใช่ค่ะอย่ามองว่าทหารตามประกบคนโน้นคนนี้อยากให้เข้าใจว่าทหารต้องดูแลความสงบมาเป็นประเด็นนี้ไงคะพอวันที่21มีข่าวนี้วันที่22วาสนานาน่วมจัดการข่าวเซตเลย4ข่าวรวดแล้วก็ก็ต้องรู้นะก็ต้องรู้นะเยวาสนานี่หากินอะไรหากินเนี่ยกองทัพมาตั้งสมัยปี21ตั้งสมัยพลเอกเปรมนู่นนะผมไม่สงสัยใครอื่นนอกจากอภิรัตคงสมพงษ์คนด้อยปัญญาและสอบตกเรียนหนังสือไม่เอาไหนโง่นะฮะแต่ว่าอาศัยบารมีพ่อขึ้นมาเป็นใหญ่อาศัยเนี่ยนะความบ้าระห่ำเนี่ยที่มันเป็นพฤติกรรมมาตั้งแต่สมัยเด็กเพราะพ่อเป็นนายทหารไงล่ะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นทหารกุ้ยนะรับจ้างหรือบาเบียจับได้ไหมฮะพอลือบาเบียเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าของบาเบียที่ชื่อชูวิทย์ก็ตอบแทนธุรกิจสีเทาให้เลยนับแต่นั้นมาเนี่ยอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะลงนวดหลายแห่งอยู่นะเรื่องอย่างนี้ช่ำชองครับช่ำชองนะมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้น
ผมบอกเลยนะฮะว่าประเทศชาติเนี่ยนะถ้ามีคนพันอย่างนี้เนี่ยยึดครองอำนาจนะแล้วก็อยู่เหนือประชาชน70ล้านคนได้พี่น้องลำบากทุกคนฮะทั่วๆนะครับโอเคยังไงก็ตามย้ำอีกทีช่วยกันส่งกำลังใจเนี่ยให้คุณโบไม่ต้องไปมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยนะครับนะมันเป็นเรื่องของการถูกกระทำที่น่าที่จะได้รับความเห็นใจซะด้วยซ้ำนะผมไม่ได้สนับสนุนนะแต่ผมเห็นเธออยู่ในกรอบที่เรียบร้อยเขาอยู่ในที่มิดชิดนะไอ้พวกเสือกทั้งหลายแสทั้งหลายเนี่ยที่ต้องการทำลายล้างเธอนะคิดสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาขอโทษเทนะมันอย่างนี้เรื่องพันอย่างนี้มีจริงนะไอ้เรื่องเวรเรื่องกรรมอภิรัตคุณเองเนี่ยนะก็มีลูกมีเต้าลูกสาวเป็นถึงหมอนะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยมีความคิดต่ำซามเนี่ยได้ขนาดนี้ถ้าเผื่อไม่มีคำสั่งนายทหารระดับล่างไม่มีใครกล้าทำเพราะมันเป็นคดีความมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะฮะคุณจะต้องถูกฟ้องหมิ่นประมาทนะครับไม่มีใครเขาซุกหีบหรอกนะและศักยภาพเนี่ยในคำสั่งอย่างนี้เนี่ยนะครับมีคนเดียวคือคุณนั่นแหละไม่ต้องปฏิเสธเลยนะเพราะคุณเติบโตขึ้นมาเนี่ยบนเส้นทางสกปรกเปิดลงนวดเฟ้นหาผู้หญิงสวยนะไปปนเปอเจ้านายนะอะไรประมาณต่างๆเหล่านี้ไอ้เรื่องแบ็กเมลเรื่องอะไรต่ออะไรคุณมีความชำนาญสูงสุดนะในกองทัพโอเคคุณอมราเราคุยเรื่องอื่นดีกว่านะจะได้นี่หมดเวลาไปเท่าไหร่แล้วฮะอีก8นาที1ชั่วโมงค่ะโอ้ยังงั้นต้องไปเร็วหน่อยอีกเรื่องนึงที่ผมเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงที่ท่ามกลางเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจฝืดเคืองพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกยากลำบากหากินไม่อิ่มท้องฮะทุกวันนี้รัฐจู่ๆก็มีข่าวเนี่ยนี่ข่าวว่าประยุทธ์จันทร์โอชาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเนี่ยให้กษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยนะฮะถึง 1,000 ล้านถึง 1,000 ล้านซึ่งจริงๆแล้วกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะฮะในเรื่องของความฟุ่มเฟือยผมไม่เคยมีปรากฏรัฐบาลไหนเนี่ยนะฮะที่จะเสนอหน้าถวายเงินให้กับกษัตริย์โทษทีเพราะว่าภายใต้การนำของรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยเขามีการจัดสรรงบไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของสำนักงานของสำนักราชวังโทษทีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องถวายเงินพิเศษเนี่ยเพื่อโดยเสด็จเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการกระทำเนี่ยนะฮะโดยพละการนะผมมองได้อย่างหนึ่งว่าประยุทธ์ประจบสอพลนะครับหรือไม่ประยุทธ์กำลังทำลายเนี่ยนะฮะเครดิตของสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่ข้าวยากหมากแพงในขณะที่การหากินฝืดเคืองเนี่ยนะของพี่น้องประชาชนพี่น้อง14ล้านคนต้องรับบัตรคนจนเดือนละ300นะนะฮะถ้าคุณถวายให้กษัตริย์เองพันล้านไม่เป็นไรอันนี้เป็นผลพวงนะการบริหารประเทศเนี่ยด้วยสมประโยชน์กันหลายๆฝ่ายอย่างที่คุณนครมาชิมก็พูดทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเพื่อที่จะเพิ่มเติมข้อมูลนะ
การบริหารโดยการสมประโยชน์ระหว่างรัฐบาลผู้ถือครองอำนาจกับกลุ่มในทุนผูกขาดพี่น้องครับอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องของการเล่นพรรคเล่นพวกนะเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียกว่ารวมหัวกันปล้นแผ่นดินนะฮะรวมหัวกันปล้นแผ่นดินเรื่องอะไรเรื่องนโยบายช่วยค่าของชีพคนจนของรัฐบาลด้วยการออกบัตรคนจนเนี่ยที่ผู้ยากจนทั้งหลายเนี่ยให้คนละ300บาทต่อเดือนนะ300บาทนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเงินสดเพื่อที่ให้คนจนเนี่ยได้สามารถจับจ่ายใช้สอยตามที่ต้องการนะ300บาทต่อเดือนนี่เป็นบัตรคนจนที่จะต้องไปแลกสินค้าที่เป็นเงื่อนไขเลยว่าต้องเป็นธุรกิจเนี่ยตามที่รัฐบาลเขากำหนดคือกลุ่มทุนร้านทองฟ้าที่เป็นกลุ่มทุนเป็นเจ้าของนะฮะซึ่งหากคำนวณดูค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือคนจนเนี่ย14ล้านคนเดือนหนึ่ง 4,200 ล้านปีหนึ่ง 54,000 ล้านนะครับเงินมหาศาลอย่างนี้เนี่ยนะฮะไม่สามารถไปใช้กับร้านค้าทั่วๆไปจำเป็นต้องเข้าไปร้านเดียวผมถามหน่อยครับไอ้ร้านที่หาเช้ากินค่ำนะไอ้พวกที่เป็นกลุ่มธุรกิจรายย่อยเนี่ยค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเงินสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องคนจน14ล้านคนนี่แม้กระทั่งบาทเดียวนะฮะไม่มีไม่ได้ตกถึงเลยนะทีนี้ไอ้การอุ้มในทุนเนี่ยนะยังเป็นการทำลายโครงสร้างธุรกิจไทยด้วยนะกรณียกเว้นภาษีเนี่ยที่เรียกว่า BOI Board of Investment คือเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่สำหรับรายของแจ็คหมานี่เป็นประธานกรรมการบริหารผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซได้รับการยกเว้นภาษีนี้ด้วยนะฮะขอโทษที่ BOI เนี่ยนะฮะที่ออสเตรเลียสำหรับเป็นแรงจูงใจเนี่ยต่างชาติเข้ามาลงทุนต้องเข้ามาลงทุนนะฮะมีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับมีการซื้อวัตถุดิบมีการใช้จ่ายนะฮะในแผ่นดินออสเตรเลียเขาถึงยกเว้นภาษีให้นะแต่ถามหน่อยว่ารัฐบาลประยุทธ์รู้จักคำว่า e-commerce แค่ไหนคือซื้อผ่านอากาศนี่แหละนะให้สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษีถึง13 ปีแล้วผมถามหน่อยฮะพวกธุรกิจที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยจะไปแข่งขันอะไรกับเขาได้หรอครับฝ่ายหนึ่งต้องเสียภาษีฝ่ายหนึ่งปลอดภาษีใช่ไหมฮะทีนี้ผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงผมพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันเฮิร์ตแทนพี่น้องประชาชนนะคงเร่งเวลาให้ประเทศชาติคอร์เรคได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าไอ้ความล่มสลาย 4-5 ปีนี่มันคงไม่ทันใจอ่ะนะคะก็เลยมีนโยบายประเภทนี้เข้ามาค่ะคือพี่น้องครับผมอยากจะพูดมาซะยาวผมอยากจะชี้ให้เห็นเนี่ยนะฮะแค่สนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาดในประเทศเนี่ยอย่าง CP เนี่ยมันฆ่าทิ้งหมดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องนี่ฮะที่หาเช้ากินข้าวข้าวราดแกงเอ่ยอะไรเอ่ยค้าขายเล็กๆน้อยๆพวกนี้ตายหมดเลยนะจนหมดเลยนะครับ7 11เอาไปกินหมดผูกขาดแล้วมากระทั่งขยับขยายเนี่ยนะสาขาของ7 11นะเราต้องไปซื้อแฟรนไชส์เข้ามานะแล้วเราก็ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่เปิด7 117 11อันไหนที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยที่ขายขึ้นนะครับ CP เขาก็ไปเปิดให้มันใหญ่กว่านั้นหรูกว่านั้น
มีสินค้าเนี่ยนะตัวเลือกเยอะกว่านั้นนี่คือเป็นการใช้นักลงทุนขึ้นมาเป็นหนูรองยาลองดูซิทำเลตรงนี้ดีไหมถ้าดีแล้วกูค่อยลงทุนนี่เป็นความไม่ซื่อไม่ตรงเนี่ยนะในการทำธุรกิจไม่มีหรอกครับประเทศที่เจริญแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วอย่างแมคโดนัลด์เนี่ยนะฮะคุณจะไปเปิดที่ไหนแล้วจะให้แมคโดนัลด์ตามไปเปิดใกล้ๆแข่งกันนี่เขาไม่ทำกันนะฮะที่ที่ผมบอกมาว่า1ทุนผูกขาดภายในประเทศออกบัตรคนจนให้ไปซื้อกับไอ้ธุรกิจเนี่ยของกลุ่มทุนโดยเฉพาะห้ามซื้อที่อื่นนะครับนี่คือค่าหมดเลยนะคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยพวกธุรกิจน้อยใหญ่อาหารการกินไอ้พวกของขายเบ็ดแต่โชว์หวยอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ย่อมเห็นเป็นที่ชัดเจนนะว่ามันเป็นสาเหตุที่มาของความฝืดเคืองของเศรษฐกิจคุณรวยอยู่คนเดียวอะแต่คนอื่นนี่หมดทางหากินหมดมันไม่ลำบากได้ยังไงไม่ทุกข์ร้อนได้ยังไงนี่แหละทำให้มีผลกระทบมาถึงประชาชนเนี่ยยังเป็นลูกโซ่นะครับมันเป็นอย่างนั้นร้านค้าเล็กกลางแจ้งหมดเงินไม่มีหมุนเวียนแรงงานเนี่ยไม่มีการจ้างแล้วก็มีผลกระทบมาเนี่ยถึงธุรกิจใหญ่เนี่ยค่อยๆที่อย่างไทยรัฐอย่างช่อง3แล้วพี่น้องดูเถอะครับพวกลูกจ้างเนี่ยห้างร้านการค้าเล็กเนี่ยตกงานมันเป็นความยากลำบากไหมครับสำหรับพี่น้องประชาชนผมอยู่ไกลขนาดนี้ผมยังลำบากใจแทนเลยนะอันที่พูดจริงๆนะนอกจากนี้แล้วนะยังมีการแจกเงินที่ถือว่าเป็นโบนัสสำหรับคนจนคนละ500 บาท 500 บาทสำหรับปีใหม่รวมมูลค่า 80,000 ล้านนะแล้วมาแจกกันช่วงนี้นี่จะให้เข้าใจว่ายังไงถ้าไม่ใช่เป็นการซื้อเสียงหรือไม่ใช่เป็นการเอาใจหรือเป็นแรงจูงใจนี่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปเลือกพรรคโจรล่ะใช่ไหมพี่น้องครับถ้าเผื่อพี่น้องยังจำได้เนี่ยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไม่มีเงินงบประมาณทางด้านสาธารณสุขนะฮะเพื่อบริการประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลขาดแคลนขาดแคลนจนกระทั่งนักร้องดังเนี่ยอย่างตูนเนี่ยนะฮะบอดี้สแลมหลานชายของแอดคาราบาวประกาศวิ่งการกุศลเพื่อหาเงินสร้างโรงพยาบาลจนเป็นข่าวเนี่ยโด่งดังไปทั่วเลยทำให้ผมสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันใช่เหรอรัฐบาลไม่มีเงินแล้วทำไมเวลาช่วงใกล้ๆที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งชัดเจนเลยยังมั่นเหมาะเลยว่าต้องมีในวันที่24 กุมภาพันธ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลเอาเงินเนี่ยนะฮะที่มาแจกทั้งแถมทั้งหลายโครงการพวกนี้เนี่ยเอามาจากไหนนี่คือคำถามนะลักษณะการแจกการแถมเหมือนประหนึ่งว่ารัฐบาลเนี่ยพิมพ์แบงก์เองได้นะพิมพ์เงินเองได้แล้วก็ยังมีความเคลือบแคลงว่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือเปล่าในส่วนความคิดของผมนะผมหมายถึงว่าความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะเพราะในขณะที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะขายของระลึกเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะผ่านทางออนไลน์เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับแต่สำหรับรัฐบาลโจรนี่ทำได้แจกแบบชนิดที่เรียกว่าเปิดเผยเลยนะแล้วก็พรรคอื่นไม่อาจทำได้แต่สำหรับพรรคนี้ได้หมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองเนี่ยนะที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างพรรคพลังประชารัฐขายโต๊ะจีนโต๊ะถึง3 ล้านบาทผมอยากจะถามนะฮะพี่น้องคนไทยแฟนๆทั้งหลาย
ไม่มีโต๊ะบ้าเลือดที่ไหนอาหารที่มันแพงเนี่ยแบบชนิดมากมายมหาศาลอย่างนี้ในโลกเกิดขึ้นไม่มีไม่มีฮะนี่เขาจัดเนี่ยโต๊ะจีน200โต๊ะโต๊ะละ3ล้านนั่น600ล้านรับเงินบริจาคพิเศษอีกประมาณ 5-60 ล้านก็600กว่าล้านในขณะที่ในสุเทพเทือกสุบรรณพรรครวมพลังประชาไทยเนี่ยจัดโต๊ะละล้าน250โต๊ะจัดแข่งกันเลยไม่รู้เศรษฐีมาจากไหนนะ250โต๊ะเนี่ยมัน 25,000 คนนะฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะผมถึงต้องเหนื่อยต่อการที่จะค้นหาเรื่องเนี่ยนะมาฟ้องพี่น้องแฟนๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะสิทธิพิเศษต่างๆและอำนาจเนี่ยในการถลุงเงินงบประมาณเพื่อให้ได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วเนี่ยรัฐบาลมันยังเขียนกฎหมายนะฮะกฎกติกาเนี่ยที่เรียกว่ากฎหมายลูกเนี่ยสำหรับเลือกตั้งเนี่ยขึ้นตามอำเภอใจนะจนกลายเป็นที่พิพากษ์วิจารณ์ว่าเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อพวกเราเนี่ยหลุดออกมาจากปากของสมศักดิ์เทพสุทินพี่น้องครับมันตำตามันชัดเจนแบบชนิดที่เรียกว่าเราจะไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหรอฮะจะมองดูตาปริบๆอย่างนี้นี่มันโกงกันตั้งแต่ยังไม่มีการเลือกตั้งเลยนะโกงกันตั้งแต่ยังไม่รู้ว่ากำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่อยู่ๆก็ประชาปฏิผ่านพ้นไปแล้วแล้วค่อยมาเขียนกฎหมายโลกอย่างเงี้ยนะสื่อความหมายว่าอะไรมันก็สื่อความหมายว่ามันต้องการเอาเปรียบเนี่ยไอ้การเอาเปรียบแบบนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าโกงเลือกตั้งนั่นเองนะกำหนดวันเลือกกำหนดวันเนี่ยให้ลงทะเบียนเนี่ยจัดตั้งพรรคแบบชนิดที่เรียกว่าเหลือเวลาน้อยที่สุดเนี่ยในการที่เขาจะสร้างพรรคสร้างโครงสร้างบุคลากรของเขาสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคนะแล้วไหนจะต้องทำโปสเตอร์หาเสียงจะต้องส่งกำหนดรายชื่อนะฮะให้กกต.ว่าใครจะลงสมัครเขตไหนชื่ออะไรนะในขณะที่มีข้อห้ามต่างๆเยอะแยะไปหมดห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่นายกรัฐมนตรีประยุทธ์นี่เดินทางได้ทั่วไทยฮะไปหาเสียงไปหาความรื่นรมเริ่มไปเอาใจพี่น้องประชาชนแจกเงินล่วงหน้าอ้างของขวัญปีใหม่เงี้ยแล้วก็มาปลดล็อกทางการเมืองให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้นะแต่ยังคงอำนาจไว้มาตรา44ผมก็ไม่เข้าใจว่านี่มันปลดล็อกอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ม.44นี่ย่อมได้ใช่ไหมปลดล็อกทางการเมืองแบบศรีถนนชัยถามหน่อยฮะปลดล็อกให้พี่น้องประชาชนขับเคลื่อนด้วยไหมอย่างคุณโบอย่างเงี้ยจะจัดกิจกรรมต่อต้านหรือจะเรียกร้องอยากเลือกตั้งเงี้ยกลุ่มอยากเลือกตั้งทำได้นะเกิน5คนยังผิดนะครับอย่างนี้เขาไม่เรียกปลดล็อกนะรับหมายเลขจำนวนเขตเลือกตั้งนี่ก็แตกต่างกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลวที่สุดในโลกที่ไม่มีประเทศไหนก็ทำเหมือนคือเขียนในลักษณะว่าชนะเขตเลือกตั้งมากเท่าไหร่เนี่ยบัญชีรายชื่อก็ลดน้อยลงเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้พรรคที่ชนะเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลมีไหมครับพี่น้องครับประเทศอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะผมถึงบอกว่าพี่น้องครับต้องแยกแยะให้รู้ชัดนะอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีนะฮะต้องใช้วิจารณญาณสูงนะครับพวกเราเป็นฝ่ายถูกกระทำนะผูกกระทำมาตลอด10กว่าปีนี้ผมคิดว่าเพียงพอแล้วที่พวกเราต้องเข้าใจและพร้อมใจกันรักใคร่สมัครสมานสนับสนุนซึ่งกันและกันนะเป็นหนทางที่ดีที่สุดคุณอมรามีอะไรเพิ่มไหมผมมาท้ายรายการแล้วอ๋อมีนี่ค่ะนี่ค่ะตอนช่วงในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเรื่องของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองท่านนึงที่อยู่ต่างประเทศเขียนวิจารณ์พรรคอนาคตใหม่ไม่แตะ112กลายเป็นประเด็นค่ะ
ไม่แต่112กลายเป็นประเด็นวิจารณ์เป็นประเด็นวิพากษ์กันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากคุณอาคมมีความเห็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้คนนั้นคือคุณจรรยายิ้มประเสริฐที่ผมพอดีไม่ได้ผมยังไม่ได้เห็นนะผมยังไม่ได้เห็นข้อความนี้แต่ก็ฟังว่ามีการโจมตีเรื่องนี้จากหลายฝ่ายนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อถามผมว่าอนาคตใหม่ทำไมไม่แตะ112เป็นเรื่องสมควรหรือไม่คุณอมราว่าไงผมว่ามันสมควรอยู่นะถ้าในสภาพของการเมืองแบบนี้แล้วต้องเล่นตามเกมของเขาในตามสภาพกฎหมายของประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะคะการอ้างถึง112ขึ้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นนโยบายหรือเป็นการอะไรเรียกลูกค้านะนะคะผู้สนับสนุนขึ้นมาเนี่ยนะคะคิดว่าในสภาพการเมืองแบบนี้คงทำกันไม่ได้อะค่ะน้ำยังไม่มาถ้าเผื่ออย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้ดีไหมคุณอมรานผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทย70ล้านคน 6-70 ล้านคนเนี่ยทุกคนย่อมต้องรู้ถึงภัยและอันตรายของม .112 นะเพราะม .112 เนี่ยนะไม่เพียงแต่เนี่ยเป็นอาวุธหากแต่ยังเป็นกับดักด้วยที่หลายคนเนี่ยนะต้องติดคุกล้มตายแล้วก็หนีตายเนี่ยไปอยู่ต่างแดนซึ่งต่างๆเหล่านี้คนที่อยู่ต่างแดนย่อมต้องรู้และเข้าใจมากกว่าใครไม่ควรเอามาโจมตีแต่ที่เอามาโจมตีผมอาจจะเข้าใจว่าเป็นบางกลุ่มบางเหล่าที่มันเป็นพวก IO ทั้งหลายเนี่ยแฝงตัวเข้ามาเพื่อที่จะให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยไปไม่ถึงวันเลือกตั้งลองดูสิครับถ้าเผื่อทั้งอาจารย์ปิยบุตรทั้งคุณช่อพันนิกาไม่ออกมาปฏิเสธไม่แตะ112นะครับดูสิครับว่าอันตรายและภัยเนี่ยจะเข้าถึงพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ผมอยากจะบอกให้ประเทืองปัญญาสำหรับคนที่โจมตีส่งเดชต้องใช้คำว่าส่งเดชถ้าเผื่อพรรคอนาคตใหม่แตะ112ผมถามหน่อยฮะ112เนี่ยนะฮะมีผลกระทบเสียหายกับคนจำนวนเท่าไหร่ติดคุกจำนวนหนึ่งตายจำนวนหนึ่งหนีไปอยู่ต่างประเทศผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นผมย่อมต้องเข้าใจว่าไอ้112อันนี้เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนสำหรับผู้คนนะครับที่ห้ามแตะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมยกย่องเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับทั้งคุณธนาธรทั้งอาจารย์ปิยบุตรและทั้งคุณช่อสามคนนี่เคยผ่านปากพูดด้วยทั้งสามคนนี้นะคือนโยบายเขาประกาศชัดเขาจะเป็นพรรคที่ต่อต้านเผด็จการและไม่ให้มีการเนี่ยนะยึดอำนาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตเขาโดยที่เขาจะลืมทิ้งผลพวงเนี่ยของการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็คณะรัฐประหารเนี่ยจะต้องถูกนำขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมนี่ถือว่าเป็นความกล้าหาญชันชัยแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครกล้าที่จะพูดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องตบมือให้ทั้งประเทศเลยว่าจะลงนาม ICCไม่มีครับไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนกล้าบ้ากระทั่งที่จะคิดอยู่ในใจยังไม่กล้าเอาอย่างนี้แล้วกันแต่พรรคนี้เนี่ยประกาศอย่างนี้แล้วถ้าเผื่อเขาใช้นโยบายเนี่ยนะฮะและแนวทาง3ขั้นตอนนี้คือลบล้างผลพวงของการทำรัฐประหารนะฮะแล้วต้องเอาคณะรัฐประหารนี่ขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมและลงนาม ICC ให้ศาลโลกเนี่ยศาลอาญาเนี่ยระหว่างประเทศเนี่ยขยายเขตอำนาจเข้ามาเนี่ยนะฮะสำหรับรับรู้ไอ้คดีความที่มันไปไม่ถึงใครบางคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริงอย่างนี้ก็
็จะทำให้บ้านเมืองนี้สงบไม่มีใครกล้าที่จะคิดนะฮะกุมอำนาจด้วยวิธีการบูชายันฆ่าหมูเหมือนจะเชือดไก่ให้ลิงดูครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่านโยบายของพรรคอนาคตใหม่นี้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับนะโอเคนะโอ้คนอมราผมพูดเรื่องเครียดๆนี่ไม่ค่อยดีเลยค่ะตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าเข้าไปแล้วนะคะมีอยู่นี่ค่ะเพราะเหตุอะไรคสช.ถึงสารวัตรเตี้ยลงคะนี่ไงไอ้ความถอยนะไอ้ความผิดพลาดในเรื่องของการบริหารไอ้นโยบายการคลังเนี่ยที่ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกประเภทไม่ถูกไม่ถูกเรื่องเอาอย่างนี้แล้วกันพูดให้เข้าใจง่ายๆคือใช้เงินไม่เป็นนะและตลอดจนวิธีการทำเนี่ยนะฮะเพื่อให้ได้ชัยชนะไม่ได้คิดถึงเนี่ยนะผลที่ตามมาเนี่ยยังต้องการให้เอาชนะคุณทักษิณคนเดียวนะเผาประเทศทั้งประเทศเลยนะเนี่ยสิบกว่าปีมาเนี่ยใช่ไหมฮะสองคุณต้องการทำลายคุณโบคนเดียวกับคุณวัฒนาคุณสร้างทีมงานขึ้นมาใช่ไหมเข้าไปล่วงละเมิดสิทธิ์ของเขาเนี่ยถึงห้องนอนเนี่ยตรงนี้ผมถือว่าเป็นความคิดที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดที่ควรที่จะประจานควรที่จะถูกพี่น้องประชาชนร่วมกันประจานนะฮะไม่ใช่คุณโบนะฮะขอโทษทีคุณโบไม่ได้เป็นผู้เสียหายเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของชีววิทยาชีววิทยาก็คือธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาให้ขยายพันธุ์นะฮะเพราะให้เพศสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีคนไหนปฏิเสธแต่เขาอยู่ในกรอบในของความเรียบร้อยมิดชิดไม่ประเจิดประเจ้อนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะขอย้ำอีกทีไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายมากมายอะไรถ้าเผื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเสียหายคุณต้องไปบอกบรรพบุรุษของคุณทั้งโคตรเง่าทุกคนเนี่ยย้อนอดีตไปเป็นหมื่นหมื่นปีเนี่ยก็ปฏิบัติกันมาอย่างนี้จนกระทั่งเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่นะไม่ต้องดัดจริตนะครับโอเคถ้าคุณนำลาเข็นมาสมควรกับเวลาเราสวัสดีเลยค่ะจะขออนุญาตนิดนึงขอเพิ่มเติมนิดนึงฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้นะคะช่วงนี้เนี่ยขบวนการผลิตวาทกรรมกำลังออกมาเป็นชุดๆแล้วนะคะก็คือเรื่องของนักการเมืองโกงถ้าเราจะมองเห็นการกระทำเรื่องของนักการเมืองโกงรอบนี้นะคะเห็นชัดๆเลยนะคะคือกกต.คือประธานกกต.ออกมาพูดถึงว่าส.ส.โกงกินจึงมีรัฐประหารสอดรับกับผบ.ทบ.เลยนะคะผบ.ทบ.คนนี้อ้างถึงคำพูดของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาระบุว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ปัญหาคณะปฏิวัติเพียงปลายเหตุคนโกงต่างหากคือต้นเหตุนี่คือผลพวงผลพลอยได้เพิ่มเติมมาจากกรณี IO ของกองทัพบกที่คุณโบเป็นคนกล่าวอ้างถึงนะคะแล้วผบ.ทบ.ออกมารวมทั้งสำทับตรงเรื่องนี้ด้วยมองเห็นแล้วจับได้นะคะนี่คือการผลิตวาทกรรมของฝ่ายเผด็จการเพื่อที่จะยกเอาเรื่องของนักการเมืองโกงขึ้นมาสำหรับการเลือกตั้งคราวนี้นะคะใช่ก็ขอบคุณมากครับคุณอมราที่ช่วยกันสืบค้นนะฮะข้อมูลต่างๆข่าวสารเนี่ยที่เป็นประโยชน์มาเสนอให้กับพี่น้องแฟนๆนะครับแล้วคุณอมราผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงการเมืองกำลังสับสนช่วงที่มีการออกมาขับเคลื่อนเนี่ยนะค่อนข้างอุ่นหนาฝาข้างเนี่ยของฝ่ายเผด็จการเนี่ยเราอาจจะออกมาเนี่ยพูดคุยเนี่ย
เป็นรายการพิเศษไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ละวันแฟนๆจะไปติดตามฟังหรือชมได้ที่ไหนฮะคะฟรีไทยชาแนลนะคะเรามี YouTube ที่ช่องฟรีไทยชาแนลพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะจัดการเอาขึ้น YouTube ให้แล้วก็มาฝากไว้ที่ Facebook ของคุณอาคมนะคะฟรีไทยเอาฟรีเลยไงสะกดมา FFR-E-F-R-E-T-H-A-I ไทยนะคะไปเปิดดูฟรีไทยชแนลที่ YouTube นะครับที่ YouTube นะคะงั้นเราก็ลากันวันนี้เลยนะคะครับครับก็เดี๋ยวก่อนอาทิตย์หน้านี่ผมอาจจะมีรายการพิเศษนะเพื่อตอบสนองพี่น้องแฟนๆว่ามันใกล้คริสต์มาสปีใหม่ผมจำได้ว่ามีแฟนอยู่คนหนึ่งอยากจะได้สูตรเข้าราดหน้าไก่นะฮะผมก็คงจะหาวันเวลาไม่วันอังคารหรือพุธเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วก็จะได้บอกสูตรไก่ย่างหมูสเต๊ะสำหรับพี่น้องจะได้ทำเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่ในบ้านเนี่ยประหยัดเงินแล้วก็อร่อยด้วยนะครับก็ถือโอกาสบอกฝากจะให้ทราบสักเดี๋ยวนี้แล้วผมจะขึ้นประกาศในวันไหนแน่นอนในวันสองวันข้างหน้านี้ครับโอเคนะครับพี่น้องครับแฟนๆทุกคนทั้งในและต่างประเทศผมลาเลยนะครับสวัสดีค่ะ